สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้หม่ำมาทำเป็นหล่นครับเป็นเมนูหล่นอันนี้จะเป็นหล่นแฮมครับแปลกดีไหมฮะลองทำกันดูนะครับก็เรามีแฮมฮะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็มีหอมแดงมีข้าวหมากนะครับอันนี้เป็นข้าวหมากซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้านะครับมีกะทินะฮะมีมะขามเปียกนะครับมีพริกชี้ฟ้านะครับพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแล้วก็นี่ครับน้ำตาลปี๊บนะครับจริงมีผักชีเล็กๆด้วยฮะหั่นท่อนเล็กๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะครับนะครับเรามาลงมือทำกันนะครับก่อนอื่นเราเอากะทิฮะนี้ใช้ประมาณ2กล่องนะครับเอามาตั้งไฟก่อนใช้ไฟกลางก็ได้นะครับ เราให้เขาเดือดก่อนครับเราค่อยใส่แฮมใส่ข้าวหมากลงไปนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเดือดแป๊บนึงครับนะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับเราใส่แฮมลงไปเลยครับแล้วแต่ปริมาณที่เพื่อนๆชอบเลยนะฮะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกรอบครับค่อยใส่ข้าวหมากลงไปนะครับเติมปุดแล้วนะฮะเดี๋ยวใส่ข้าวหมากเลยครับข้าวหมากนี่สัดส่วนใช้ประมาณสักครึ่งถ้วยก็พอนะครับกับกะทิ 2กล่องหรือ2ถ้วยตวงเนี่ยนะฮะใช้ไฟกลางนะครับรอจนเดือดอีกสักรอบนึงแล้วค่อยใส่หอมลงไปแล้วค่อยปรุงรสนะครับเดือดแล้วครับเดี๋ยวเราใส่หอมแดงลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราปรุงรสกันครับเริ่มต้นด้วยความเปรี้ยวครับเอามะขามเปียกนะครับสักสองช้อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยชิมดูอีกทีนะฮะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับปลายช้อนชาก็พอนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับคนให้เข้ากันครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยชิมรสดูครับปรับแต่งตามที่ชอบได้เลยนะฮะนะครับกี้ชิมแล้วก็ปรุงรสจนได้ที่แล้วฮะก็มีเพิ่มเติมพวกน้ำมะขามเปียกแล้วเกลือเข้าไปด้วยนะครับเข้มออกเปรี้ยวๆหน่อยพอปรุงรสได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่พริกครับพริกชี้ฟ้าของเราแล้วเดี๋ยวรอเดือดจัดๆอีกรอบนึงแล้วก็ปิดไฟยกเสิร์ฟกันครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับครับพอเดือดนี้ครับก็ปิดไฟครับเรายกเสิร์ฟได้เลยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหล่นแฮมของเรานะครับก็โรยหน้าด้วยผักชีนิดหน่อยเราก็กินกับผักเครื่องเคียงนะครับวันนี้มีทั้งกระเจี๊ยบนะครับมีถั่วพูด้วยเพราะว่าทำยำถั่วพูนะครับแล้วก็มีแตงกวาด้วยนะครับลองไปทำดูครับเป็นการเอาแฮมครับอาหารฝรั่งมาทำแบบไทยๆแบบหล่นๆเนี่ยนะครับอย่าลืมติดตามเพจหม่ำจังแล้วก็ Reality Thailand Channel บน YouTube กันด้วยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ